Cue. สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าปุ๋ยจะทำขนมเค้กครบรอบวันเกิดให้ลูกชายนะคะลูกชายคนโตตอนนี้เขา13ขวบแล้วแต่ว่าซึ่งเราเป็นคนที่ไม่มีเวลาอะไรมากอะค่ะเราก็จะทำขนมเค้กง่ายๆนะคะโดยใช้เค้กสำเร็จรูปของนอร์เวย์ค่ะช็อกโกแลตอะค่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะมาดูวิธีทำง่ายๆกันเลยนะคะ1ให้วอร์มเตาอบไว้นะคะ190องศา2ก็คือเทผงในถุงเนี่ยค่ะผสมกับน้ํา 3.5 เดซิลิตรนะคะแล้วก็เนยละลาย200กรัมถ้าเราไม่มีเนยละลายเราก็จะใช้เป็นมาการีนซึ่งเป็นเนยเทียมก็ได้หรือเราจะใช้เป็นอุ่นเลี้ยน้ำมัน2เดซิลิตรก็ได้หลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากัน3ก็คือเทใส่ถาด30 คูณ 40 เซนติเมตรนะคะแต่ว่าวันนี้ปุ๋ยจะใช้แบบเป็นถาดทรงกลมแล้วก็4อ้าวอบประมาณ20นาทีเท่านั้นจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องรู้ใจเตาอบตัวเองเนาะว่าเตาอบบ้านเราเป็นยังไงก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่ลงไปหมดถุงเลยก็ตามด้วยน้ำเป็นหลุมแล้วเทใส่ในหลุมนะคะแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะจริงๆเราก็เป็นอะไรที่ง่ายมากอะเนาะสำหรับแม่บ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเราก็มีงานทำงานที่เราจะต้องออกไปทำนอกบ้านเหมือนกันเริ่มหนืดละใช้ตะกร้อมือก็เมื่อยมือเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เขาก็เนียนทั่วดีแล้วนะคะก็จะใช้เนยละลายใส่ลงไปอีกทีหนึ่งค่อยๆเทเนยละลายลงไปอะค่ะใส่ไปหมดเลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเค้กสำเร็จรูปแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นเค้กอะไรน่ารักได้หลายอย่างนะคะเช่นทำเค้กป๊อกมาเค้กป๊อกไม้ติมเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคค่ะเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเทใส่แม่พิมพ์วันนี้จะใช้แม่พิมพ์ทรงกลมนะคะแล้วก็ลองก้นด้วยกระดาษค่ะปาดขอบอ่างนิดนึงค่ะดูว่าเขาผสมกันดีหรือยังผสมกันทั่วหรือยังเตาอบร้อนพอดีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเทใส่แม่พิมพ์เลยนะแล้วก็เข้าเตาอบได้เลยใส่ฟองอากาศนิดนึงปัดเข้าเตาโอ้โหขนมเค้กอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปปุ๋ยจะแต่งหน้าเค้กค่ะจะทำครีมปาดหน้าเค้กนะคะก็ใส่วิปครีมก่อ
องนี้ 7.5 เดซิลิตรนะคะตีสปีดแรงมากไม่ได้กระเด็นทั่วบ้านเลยตีพอให้เกิดฟองหยาบๆนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะความหวานนี้เอาตามชอบเลยนะคะอันนี้ถือใส่50กรัมค่ะเนี่ยนะคะทุกคนตีไปเรื่อยๆค่ะตีไปใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มาดูว่าเราอยากได้ตั้งยอดประมาณไหนตอนนี้ก็เริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มแน่นขึ้นเยอะแล้วปาดขอบๆค่ะยังไม่ได้นะจะต้องตีต่ออีกประมาณ 2-3 นาทีน่าจะได้ได้แล้วนะคะตีเขาตั้งยอดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปปาดหน้าเค้กกันเลยตักใส่ถุงบีบนะคะจะได้ง่ายนี่ก็จะปาดให้เรียบนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเอาเรียบมากนะเอาแบบให้มันแบบดูเหมือนเด็กผู้ชายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าเรียบสวยเพอร์เฟคขนาดนั้นกูจะใช้สตรอเบอรี่แต่งหน้าเค้กนะคะแล้วก็มาการองแบบนี้ค่ะดูข้างในว่ามีกี่เนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เล็กๆน่ารักก็เริ่มต้นแต่งสตรอเบอรี่ก่อนนะคะเขาเป็นเด็กผู้ชายอะค่ะไม่ต้องใช้สีอะไรหวานมากๆก็ได้ก็มีชมพูนิดนึงไม่เป็นไรสลับไปกับสีเหลืองกลับไปกับสีม่วงนี่น่ารักอีกแบบหนึ่งไม่ต้องหวานมากนะสำหรับเด็กผู้ชาย13ขวบก็ม.1แล้วค่ะโตแล้วตรงกลางนิดนึงแล้วกันเป็นสตรอเบอรี่ตรงนี้แล้วก็มาการองสามสีแล้วกันสีเหลืองด้วยเสร็จแล้วค่ะขนมเค้กของลูกชายคนโตของแม่ปุ๋ยซื้อเทียนแบบนี้มานะคะเป็นเทียนยาวๆค่ะก็เป็นแบบนี้13ขวบนะก็จะปักสลับสลับไปกำลังดีเหมือนกันนะคะเทียนยาวPew!